ละค่ะกลับมากันต่อค่ะวันนี้วิษณุเครืองามนะคะก็ให้สัมภาษณ์หลายเรื่องพูดถึงเรื่องของกรณีการยื่นเอกสารชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญของพลเอกประยุทธ์นะบอกว่าตนนั้นได้เห็นเนื้อหาในคำชี้แจงดังกล่าวแล้วส่วนรายละเอียดเป็นอย่างไรไม่สามารถนำความลับมาเปิดเผยได้อ๋อไปขัดเกลาสำนวนให้ด้วยหรือเปล่าเออใช่เป็นคนเขียนได้ไหมอ่ะรับสุดท้ายเปล่าได้เปล่าได้ป่ะเขาเป็นนักกฎหมายไม่แต่ว่าตอนนี้เขาถือว่าทำส่วนตัวเปล่าไปทำให้ลุงตู่เขาทำนอกเวลาทำที่บ้านได้เหรอพี่ได้ใช่รับจ็อบเดี๋ยวอย่างนั้นนะรับจ็อบมือกฎหมายรัฐบาลมีรับจ็อบด้วยนะรับจ็อบที่บ้านได้อ๋อได้เหรอฮะเราไม่รู้ว่าเขาทำหรือเปล่านะอันนี้แต่เราถามว่าเขาทำให้รัฐมนตรีกลาโหมทำได้สิทำไมทำไม่ได้ทำได้ใช่ไหมได้เอ้ยไม่ได้ทำเป็นนายกเหรออืมไม่รู้นะแต่รับจ็อบได้โอเคหรือเป็นการเอื้อเฟื้อกันเออแต่เขาบอกเขาได้เห็นเนื้อหาเขาได้เห็นเนื้อหาเขาบอกว่าไม่สามารถนำมาเปิดเผยได้เป็นความลับซึ่งก็ไม่มีอะไรนะแล้วพูดทำไมแล้วพูดทำไมบอกว่าได้ชี้แจงเขาว่าเขากล่าวหาอะไรมาก็ทางนี้ก็แก้ข้อกล่าวหาไปนักข่าวพยายามแซะว่าฟังขึ้นหรือเปล่าในคำแก้ข้อกล่าวหาเนี่ยคุณวิษณุบอกว่าในความคิดของตนคิดว่าฟังขึ้นตอบไปทุกประเด็นตรงกับใจแง่คิดว่าถ้าเปิดเผยออกมาคนที่เห็นก็จะรู้ว่าชี้แจงขึ้นเมื่อถามว่าคำชี้แจงเขียนไปด้วยไหมว่าควรนับอายุ8ปีเมื่อไหร่วิษณุบอกไม่ชี้ชัดการชี้ชัดเป็นเรื่องของศาลแต่ชี้ชัดอย่างเดียวว่าไม่ได้นับที่24สิงหาคม57แน่นอนเออแต่บอกไม่ถูกว่าจะนับเมื่อไหร่เอ้าเมื่อถามว่าชี้แจงไปเช่นนั้นเนี่ยทำให้มั่นใจว่าพลเอกประยุทธ์จะได้กลับมาเป็นนายกต่อใช่ไหมวิษณุบอกไม่มั่นใจแต่ก็ชี้แจงไปได้เท่านั้นศาลรัฐธรรมนูญจะว่าอย่างไรก็แล้วแต่ศาลซึ่งในส่วนของพลเอกประยุทธ์ก็ถือว่าชี้แจงจบแล้วเมื่อถามว่าชี้แจงไปเนี่ยศาลสามารถให้ชี้แจงเพิ่มอีกได้ไหมคุณวิษณุบอกมีถ้าดูในอดีตเนี่ยอย่างกรณีเรื่องบ้านพักที่ชี้แจงไปแล้วก็มีการถามประเด็นเพิ่มเติมกลับมาก็มีถามไปเรื่อยถึงสิ้นปีอ่ะฮะถามไปเรื่อยถึงสิ้นปียาวเลยขนาดนั้นศาลมีสิทธิ์ถามอ่ะทำไมอ่ะเดือนกี่เดือนนะพี่กันยาตุลาพฤศจิกาธันวาจะคุยกันไม่จบเลยสิถามไปเรื่อยก็ถามก็จะตอบมาคือภาษามันไม่ใช่ว่าเราไลน์คุยกันไม่ใช่ถามมาเอกสารราชการนะพิมพ์ปุ๊บเนี่ยต้องคิดจนาทุกกอดทุกโมงใช่ไหมส่งมาปุ๊บเนี่ยศาลอ่านครบองค์ประชุม9ท่านก่อนนะแล้วก็รวบรวมความเห็นคำถามท่าน9ท่านมีคำถามอะไรมาไหมก็ถาม9คำถามส่งกันไปใหม่ปุ๊บแล้วเนี่ยก็ให้พวกนั้นก็ตอบมาอีกทีนึงตอบมาให้9ท่านตุลาการอ่านอ่านปุ๊บมีคำถามแย้งอะไรไหมก็เขียนหมายถามเองสิ้นปีนี้ถ้าสิ้นปีจบก็ปีหน้าพอดีตอบเป็นจดหมายลูกโซ่ไปมาเลยนะไม่รีบร้อนไม่รีบร้อนนะศาลไม่รีบร้อนอ๋อใช่ไหมแต่คนอื่นเขารีบร้อนหรือเปล่าไม่ใช่คือว่าถ้าถามแต่ภาษาคุณสมัครนะแล้วมีใครจะเป็นจะตายไหมเงี้ยมีไม่เห็นนะเมื่อกี้พี่สิอาการหลุมยุบอะอาการยุบอาการยุบตัวยุบตัวใช่อาการยุบตัวอย่างน่ากังวลอย่างน่าห่วงมากใช่นี่ขนาดไม่กี่วันยุบขนาดนี้นะต่อไปคงลำบากห่อเหี่ยวหุบเลยนะห่อเหี่ยวพี่หุบเลยอะหุบเลยนะเป็นล้มหุบไปเลยนะทีนี้ฝ่ายกฎหมายคุณประยุทธ์ก็บอกว่าหลังจากยื่นคำชี้แจงไปแล้วเนี่ยบอกว่ายังไม่ทราบว่าศาลจะให้มีคำวินิจฉัยเลยได้หรือเปล่าแต่ทราบมาว่าศาลเนี่ยได้ให้นายมีชัยลิชุพันธ์อดีตประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญปี60กับนายประกรณ์นินประพันธ์เลขากฤษฎีกาอดีตเลขานุการกรท.ชุดนั้นน่ะยื่นคำให้การด้วยเช่นกันซึ่ง2คนเนี่ยให้การเป็นเอกสารนะฮะภายใน15วันตนไม่ทราบว่าศาลจะใช้เวลาพิจารณาเท่าไหร่เมื่อถามว่าศาลได้ส่งสัญญาณมาหรือไม่ว่าจะมีคำวินิจฉัยออกมาเมื่อไหร่วิษณุบอกไม่มีศาลไม่มีหน้าที่ต้องมาบอกข้อความสำคัญเขาก็รอให้คำให้การมีชัยแล้วก็ประกรณ์เนี่ยส่งไปก่อนนะคะเมื่อถามว่าแล้ววันนี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยเมื่อถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เขาเอารถมาคืนเนี่ยจำเป็นต้องคืนไหมคุณวิษณุรีบพูดเลยค่ะบอกว่าไม่ต้องคืนเช่นเดียวกับบ้านพักก็ไม่ต้องคืนเหมือนกรณีเดินทางไปต่างประเทศไม่ต้องคืนรถแต่ในส่วนของเงินเดือนเนี้ยปกติพลเอกประยุทธ์เนี่ยรับเฉพาะเงินเดือนตำแหน่งนายกกรณีนี้จะไม่รับเงินเดือนในส่วนนายกตามจำนวนวันที่ถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ก็จะย้ายไปรับเงินเดือนตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมแทนในช่วงที่หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกไม่แต่คุณวิษณุตีความกฎหมายบอกไม่ต้องคืนรับตำแหน่งนี้มันฟังดูมันทั้งแม่งนะแม่งนะไหมใช่ไหมเออใช่เอาสิทธิ์อะไรมาเปลี่ยนเอาสิทธิ์อะไรมาพูดเอาสิทธิ์อะไรมาไม่เอาสิทธิ์อะไรมาใช้รถของนายกอ่ะในเมื่อคุณไม่เป็นนายกอ่ะคุณส่งพักงานอยู่อ่ะใช่ถามว่าใช่ไหมใช่ผู้จัดการถูกสั่งพักงานคุณมีสิทธิ์เดินเข้าบริษัทมานี่ได้เหรอไม่ได้ใช้ทรัพยากรได้ไงใช่ไม่ได้เลยคุณวิษณุอาจจะเมาหมัดอะไรอ่านนิยาย30หน้าอาจจะเคลิ้มหน่อยเออได้นะคือ
คุณวิศต้องดูว่าอาการยุบตัวของอีโก้ครั้งนี้ต้องใช้สูบลมเป่าขึ้นอีกครั้งถึงจะพองอย่างเดิมนะหรือรั่วแล้วเรื่อเลยเปล่าร่วสูบไม่ขึ้นหรือเปล่าพี่มันเหมือนอะไรเหมือนอะไรเรือห่อเรือห่อนะใช่ไหมซื้อมาใช้ไม่ได้นะซื้อมาใช้ไม่ได้มันยุบมันเหี่ยวแล้วมันเหี่ยวเลยนะก็นี่แหละปะผูไม่ได้แล้วใช่นี่ก็ตกลงตัวคุณวิษณุมองว่าไม่ต้องคืนรถแล้วก็หยุดรับตำแหน่งรับเงินในตำแหน่งนายกความเห็นเดียวความเห็นคนเดียวถูกแต่เขาจะให้เขาพูดยังไงอ่ะใช้ไม่ได้แล้วเอามาคืนอย่างนี้เหรอก็ถ้าจะให้ดูให้จะให้เหมาะสมควรก็โอเคก็ท่านก็มีรถอีกคันนึงที่กระทรวงกลาโหมอยู่พูดอย่างนี้สิไม่พูดเนอะนี่บอกว่าไม่ต้องคืนเงินไม่ได้ครับรถท่านเป็นเงินภาษีประชาชนไม่ใช่ไม่เงินภาษีของคุณวิศนุคนเดียวใช่เงินภาษีพวกเราด้วยแล้วเขาออกให้นายกนั่งใช่ไม่ใช่ให้คนยุติปฏิบัติหน้าที่เป็นนายกนั่งแล้วไม่คืนแปลว่าเราจะให้บริการแบบเดิมมาแป๊ะอย่างเดิมเหรอแหมเดี๋ยวนี้ก็เลยไม่ได้เจอบนทางด่วนเลยนะเจอกันแต่ว่ารถแต่เปลี่ยนคัน1881เนี่ยอ๋อเหรอคันนั้นแทนนะพี่อ่ะนี่เรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะส่วนทางด้านของลุงป้อมหลังจากเมื่อวานลงพื้นที่เนี่ยคนก็ไปพูดถึงกันเยอะลุงป้อมบอกว่าไม่รู้เลยว่ามี FC ไปทำเพจให้ บนสื่อถามทุกวันไม่เบื่อเหรอนะคะนี่เขาไปที่งานรามาการ์เด้นนะที่โรงแรมนะไปเป็นประธานพิธีเปิดงานข้อตกลงความร่วมมือ MOU นะคะแล้วก็มีคนถามว่าเอ Facebookของลุงป้อมที่ FC ทำให้เป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานใช่หรือไม่เพราะมียอดติดตามเพิ่มขึ้นเลยตั้งแต่มาเป็นนายกรัฐมนตรีเจ้าตัวก็บอกไม่รู้นะแล้วก็ถามว่านี่เขามีเอารูปสมัยหนุ่มๆมาลงด้วยนะเออใช่สมัยเป็นพี่ใหญ่ตอนช่วงที่เป็นชายชาติทหารชาติทหารยังมีพุงเลยตอนนั้นนะใช่ใช่หน้าเอี่ยมเลยตอนที่ไปเกาะโต๊ะใช่ไหมท่าเกาะโต๊ะชุดเกาะโต๊ะนี่เอามาลงด้วยนะโอ้โหหนุ่มฟอเลยไหมนี่ซึ่งเขาก็ถามว่ามีคนทำให้เนี่ยประชาสัมพันธ์งานหรือเปล่าเพราะยอดติดตามเยอะเขาก็บอกว่าไม่มีไม่รู้แล้วถามว่าจะมีโอกาสได้ร่วมลงพื้นที่3ปอไหมเพราะตอนนี้น้องไปลงพื้นที่อยู่นะลุงป้อมไม่ตอบคำถามขึ้นรถเดินทางกลับทันทีนะคะบางครั้งต้องสมองคำพูดได้บ้างใช่ไหมต้องพูดทุกเรื่องจะแสดงอาการออกนอกหน้าไม่ได้หรอกมันมีคนหึ่มๆอยู่ใช่แต่ว่าเราถึงเราไม่พูดเราก็ทำได้นะเหมือนกับที่วันนี้เนี่ยพลเอกประวิตรเนี่ยได้มีการลงนามคำสั่งนายกรัฐมนตรีให้จุรีพรสินทุพไพรอ่ะพี่พ้นจากข้าราชการการเมืองโอ้โหตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคนนี้ไงจุรีพรคนนี้คือคนที่โทรคุยกับแลมโบ้ใช่ไหมใช่เรื่องอะไรให้น้องสาวคนนั้นใช่ไหมใช่อะไรอ่ะนิธิอะไรนิสิตอ๋อใช่ แล้วเขามาเป็นข้าราชการการเมืองอยู่ไงเขามาเป็นข้าราชการประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนี่ก็หลุดไปเลยค่ะแต่เขาก็อ้างว่าเนื่องจากจุรีพรเนี่ยยื่นใบลาออกอ๋อไม่ได้ระงับการลาออกต้องให้ไล่ออกเอาที่สุดใช่ไหมใช่ถูกต้องต้องตามที่บอกไม่ได้คุณห้ามลาออกต้องให้ปลดออกไปเลยนะใช่เคสของกรณีจุลิพรตอนนั้นก็คือมีคลิปหลุดออกมาคุยกันแล้วก็พูดถึงเรื่องการให้โควต้าหวยเนี่ยทำให้แลมโบต้องสิ้นสภาพไปหมดเลยกันแล้ววันนี้ก็ถ่วงถอนยวงจุลิพรออกไปด้วยใช่ก็เลยไปอยู่กับอานนท์แสนนานใช่อยู่กวนเดียวกันแต่ว่าแลมโบก็ยังมีเสียงอยู่นะยังพยายามส่งเสียงดังตอบโต้คนดูไบอยู่นะคนเราก็ต้องแสดงผลงานยังไม่สิ้นพิษใช่เราต้องแสดงผลงานยังไม่สิ้นพิษนะเอาไปดูกันต่อค่ะเรื่องการเมืองส่งท้ายสัปดาห์ที่โอ้โหหลายคนก็พูดถึงกันเยอะมากเลยก็คือการแถลงข่าวร่วมกันวันนี้แบบโอ้โหคนเรียกว่าเซอร์ไพรส์นะของคุณกรจาติกวานิชแล้วก็คุณสุวัฒน์ลิปตพันลบช่างกล้ามีคนไปล้อทั่วทั้งโซเชียลเลยนะกล้าทิ้งกล้าช่างกล้านะกล้าทิ้งกล้านะใช่หรือพูดง่ายคือกล้าทิ้งพักอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันมีตอนนึงที่คนไปจับสังเกตการให้สัมภาษณ์ของคุณกรคือมันไม่ความกล้าเป็นแค่กล้าต้นข้าวอ่ะกล้าต้นกล้าต้นกล้าซึ่งยังไม่แตกหน่อมาใหญ่โตเป็นแค่ต้นกล้าเล็กนิดๆหน่อยๆก็แห้งเจอภัยแล้งก็เรียบร้อยแล้วใช่มั้ยเจอภัยแล้งขาดน้ำเลี้ยงแห้งตายสนิทไปแล้วอ๋อแล้วทำไมวันนี้ก็เลยวิ่งลงน้ำเลี้ยงหรือยังไงวิ่งหาน้ำเลี้ยงใหม่ใช่ไหมแต่ว่าอย่าลืมว่าการที่คุณกรไปอยู่กับคุณพรรคคุณสุวัฒน์เนี่ยนะเราต้องเข้าใจว่าธรรมชาติการเมืองก็เหมือนเชื้อไวรัสอ่ะทำไมกลายพันธุ์ได้ใช่ไหมไม่มีเป็นก็มิวเตดนะแต่กลายพันธุ์แล้วก็
สามารถเปลี่ยนตัวได้ปรับสภาพได้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆนะแล้วก็อาชีพการเมืองตายแล้วเกิดใหม่ได้ตายแล้วเกิดใหม่ได้ฮะแล้วถ้าตายอีกบ่อยๆมันก็ตายเลยนะพี่มันตายแล้วเกิดใหม่ได้หลายครั้งด้วยไงจนกระทั่งตายทั้งเป็นเดี๋ยวนะตายทั้งเป็นใช่ไหมตายเกิดใหม่นี่มันยังเป็นนกฟินิกซ์นะพี่ใช่แต่ตายทั้งเป็นนี่มันคนละประเภทเลยนะสอสอบตกปุ๊บแล้วคราวหน้าสอบได้เงี้ยก็จะแจ้งเกิดใหม่ได้ไงแจ้งเกิดใหม่ได้ใช่ไหมจนกระทั่งสอบตกหลายครั้งแล้วก็ตายทั้งเป็นนั่นเองตายทั้งเป็นฝ่อตายเหี่ยวตายยุบตายนี่เป็นภาพเนี้ยที่คนถามอีกคนอีกอย่างนึงที่คนถามกันเยอะคือตอนที่ปลุกปั้นพรรคกล้าขึ้นมาเนี่ยเขาก็พยายามวางโพสิชันของพรรคเขาว่าเป็นพรรคทางเลือกของคนรุ่นใหม่ใช่คิดยังไงว่าจะเบื่อคุณสุวัฒน์อันนี้เป็นเรื่องที่ขัดหูขัดตาอย่างมากดูสภาพเช่นนี้นะเออเป็นเรื่องที่คุณเอาเคมี2ตัวไม่เหมือนกันนะคุณเอาพาราควอดกับไกลโฟเสตมาปนกันไม่ได้แล้วเดี๋ยวสารพิษทั้งคู่เลยนะยาพิษทั้งคู่เลยนะใช่ไม่ได้สิโอ้โหมันคนเขาถามนะถามว่าการที่เลือกไปจับมือกับทางด้านของพรรคของคุณสุวัฒน์เนี่ยคุณก่อนในถามคุณสุวัฒน์ในอากาศข้างล่างเป็นยังไงบ้างมันยังขายภาพของคนรุ่นใหม่ได้ไหมได้เหรอคือต้องยอมรับว่าทำงี้ถือว่าเสียราคานะสำหรับคนที่คาดหวังว่าคุณก่อนน่าจะ อยู่ในภพภูมิที่ดีกว่านี้ใช่ไหมเดี๋ยวถ้าภพภูมิทางการเมืองที่ดีกว่านี้ภพภูมิที่ผีนะเดี๋ยวโพสิชันที่ดีกว่านี้สถานะครับดีกว่านี้ใช่ไหมวางตัวที่ดีกว่านี้ใช่ไหมค่ะใช่แต่ไปอยู่อย่างนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยใครได้ใครเสียคือไม่มีใครได้หรอกเสียทั้งหมดนั่นแหละเพราะเดิมไม่มีต้นทุนอยู่แล้วพวกนี้ไม่มีต้นทุนอยู่แล้วไงนะก็คุณสุวัฒน์ก็มีแค่4เสียงในสภาคุณก่อนยังมีสักเสียงเดียวแต่การที่คุณสามารถกลายพันธุ์ไปเนี่ยนะมันยังไม่ทันได้ลงสนามเลยนะเออกลายพันธุ์ไปอยู่เนี่ยมันจากเดลต้ามาเป็นโอมิครอนน่ะนะเออนะไวรัสทั้งคู่ใช่จากเดลต้ามาเป็นโอมิครอนเนี่ยแล้วจะมาบี 1.5 1.6 อีกต่างหากมันไม่ไหวอ่ะคนทำใจไม่ได้จริงๆทำใจไม่ได้ใช่ๆเพราะว่าของเขาเนี่ยถ้าดูอย่างงี้ไปคนละสังคมกันเลยนะคนละเรื่องเลยพูดง่ายมันเป็นเหมือนแม้ว่าคุณกรณ์จะเล่นการเมืองมานานแล้วแต่เขาก็พอวางโพสิชันก็เป็นพรรคของคนรุ่นใหม่ใช่รุ่นใหม่ขณะที่ชาติชาติพัฒนาเขามานานแล้วนี่ท้องถิ่นอันนี้มาจากออกฟอร์ดที่ซื้อท้องถิ่นท้องถิ่นใช่ไหมมันต่างกันเยอะไงผมนึกว่าโอ้โหนี่คุณกรณ์นี่นอกจากเขาคิดแบบวางแผนสุดยอดหรือว่าเงินก็สิ้นคิดไปเลย สองอย่างตายแล้วหรือถ้าไม่คิดแบบเล็งผลเลยหรือก็สิ้นคิดสองอย่างโอ้นะแล้วก็จะพิสูจน์ได้ต่อเมื่อการเลือกตั้งการเลือกตั้งมาถึงแล้วจะเป็นยังไงแล้วจริงจะขายเราฟังเหตุผลเขาหน่อยได้ไหมไปฟังเขาหน่อยไปฟังเขาหน่อยสำคัญมากสำหรับทุกองค์กรแล้วก็โดยเฉพาะพรรคการเมืองที่ต้องมีความชัดเจนทั้งในแง่ของหลักการและเป้าหมายในการทำงานแต่ต้องมีความยืดหยุ่นในเส้นทางที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นซึ่งเป้าหมายของผมเนี่ยในฐานะนักการเมืองทำงานการเมืองมา10กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนเป้าหมายก็คือต้องการที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีช่วยแก้ปัญหาโดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันตามที่พิศวัตได้กล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยช่วยให้เราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาปากท้องให้ก็ได้ช่วยสร้างโอกาสและความหวังให้กับคนรุ่นใหม่ช่วยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนทุกคนครับนั่นคือเป้าหมายครับที่ไม่เคยเปลี่ยนซึ่งจริงๆ เราได้คุยกันแล้วการตัดสินใจในส่วนของผมเนี่ยที่จะจับมือกับทางพี่สุวัฒน์เนี่ยเป็นการตัดสินใจจริงๆที่ง่ายมากครับเพราะว่าผมมีคำถามเดียวที่ถามกับตัวเองก็คือเราจับมือกันแล้วเนี่ยจะทำให้เราทั้งสองคนมีโอกาสที่จะช่วยพี่น้องประชาชนตามเป้าหมายที่เราทั้งคู่มีมากขึ้นไหมซึ่งคำตอบมันชัดเจนนะคือจับมือกันแล้วเนี่ยโอกาสในการที่จะเคลื่อนแนวความคิดนโยบายของเราให้เป็นสิ่งที่ประชาชนได้มีโอกาสได้จับต้องมันมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นการตัดสินใจผมถึงบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ง่ายมากมองกลับกันถ้า
จับมือกันแล้วประชาชนได้ประโยชน์จะไม่จับมือกันได้ยังไงในมุมมองนี่นี่นะแล้วมีตอนนึงอ่ะนักข่าวก็ถามว่ามาในฐานะหัวหน้าพรรคกล้าหรือเปล่าคุณกรณ์ก็บอกว่ามาในฐานะในก่อนวันนี้นะซึ่งได้มีการปรึกษาหารือกับสุวัฒน์มาคุณสุวัฒน์มาระยะหนึ่งแล้วก็ตกลงจะทำงานร่วมกันนะคะแต่วันนี้ก็มีล่าสุดคุณอัธวิชสุวรรณภักดีเขาก็โพสต์เพิ่มเติมพี่โสทีนี้เขาบอกว่าอาจจะมีความเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องไปมากกว่านั้นก็คือเขาบอกว่าอัธวิชสุวรรณภักดีโพสต์เฟซบุ๊กนะหลังเกิดภาพการร่วมแถลงข่าวของสองคนบอกว่าผมเชื่อมั่นพี่กรณ์มันเป็นการรวมเอาความแข็งแกร่งประสบการณ์ทางการทางเศรษฐกิจและการเมืองมาไว้ที่เดียวกันนะแล้วก็บอกว่าแหล่งข่าวภายในพรรคกล้ายืนยันกับทางด้านของสื่อว่าการจับมือของ2คนครั้งนี้ตามกฎหมายพรรคการเมืองมาตรา96 97ระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยไม่สามารถยุบพรรคการเมืองที่มีส.ส.ในสภาได้ดังนั้นหมากเกมนี้ก็ต้องใช้พรรคชาติพัฒนาเป็นตัวตั้งเพราะมีส.ส.ในสภาอยู่แล้วจึงขอให้จับตาวันอังคารที่6กันยายนนะในการประชุมกรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนาอาจจะมีการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่โดยเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นนายกรจาติกวณิชขึ้นมานั่งตำแหน่งดังกล่าวแทนและอาจจะพ่วงไปด้วยการเปลี่ยนชื่อพรรคซึ่งล่าสุดก็มี3ชื่อนะ1คือกล้าพัฒนาหรืออีกชื่อหนึ่งคือกล้าพัฒนาชาติหรืออีกชื่อหนึ่งคือชาติพัฒนากล้านะ คือฟังคุณกรนะตอนแรกบอกว่า เพื่อบรรลุเป้าหมายนะก็เท่ากับว่าเป็นคำพูดที่ว่า the end justifies the means คือว่าจะขอให้บรรลุเป้าหมายไม่ว่าจะใช้วิธีการอย่างไรก็ตามนะจะไปตรงนั้นแหละจะขึ้นรถขี่ม้าลงเรือเดินไปหรือคลานไปก็แล้วแต่นะเพื่อถึงเป้าหมายไปได้หมดอ่ะหรือต้องใช้ดาบทะลวงฟันฆ่าคนก็แล้วแต่นะหรือว่ากราบการเขาไว้สอบสิบทิศเนี่ยขอคนเข้าขอข้าวคนกินไปเรื่อยเปื่อยนะขอไปถึงจุดนั้นอ่ะทำหมดได้หมดขอให้ถึงเป้าหมายก็แล้วกันเลยเป็นที่มาของการเลือกชาติพัฒนาเนี่ยนะก็ต้องคุณอย่าลืมว่าประชาธิปัตย์ก็ไปอยู่กับทหารได้คิดดูสิอ่ะการเมืองอะไรก็เกิดขึ้นได้มันกลายพันธุ์ได้ประชาธิปัตย์ไปซบกับทหารจำได้ไหมไม่คือเขาเคยต่อต้านประเด็นการทหารมาตลอดตอนที่เขาเปิดตัวพรรคกล้าเขาก็วางโพซิชันตัวเองดีใช่ไหมล่ะก็ตอนหาเสียงประชาธิปัตย์ไม่บอกเลยว่าเราจะไม่เราต้องเลือกผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้นจำได้ไหมใช่ไหมพออันนี้ปุ๊บอภิสิทธิ์ก็เพ่นหนีจุลินก็ไปซบกับทหารเลยจันทีเลยเปล่าใช่ไหมใช่ใช่ไปอยู่กับท็อปบูธเลยเห็นไหมท็อปบูธเลยใช่เหมือนกันที่ไพบูลย์ทิ้งพระพระพุทธเจ้าทิ้งพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแล้วไปอยู่กับใครก็อะไรก็ไม่รู้ที่อยู่ทุกวันนี้นั่นแหละคือวันนี้จะเป็นคนดีเท่าไหร่ยังไงเราไม่รู้อ่ะก็เห็นอยู่อ่ะฉะนั้นก็นักการเมืองเขาสามารถปรับตัวเข้าสภาพแวดล้อมได้เพื่อความอยู่รอดไงก็ไวรัสอ่ะแตกตัวกลายพันธุ์ได้ฮะพาเราได้ฮะแล้วทำไมถึงมันเลือกเป็นชาติพัฒนาซึ่งเขาก็ไม่ได้มีเสียงเยอะนะอันนี้เราไม่รู้จริงๆว่าทำไมเขาเลือกชาติพัฒนานะหรือว่าคนอื่นไม่ใครเอาหรือไงสองอย่างหรือว่าซื้อจากอะไรผีหน้ากับลงผูเนี่ยมันไปด้วยกันได้แน่นะแนวทางสองก็ผีหน้ากับลงผูคือไวรัสกลายพันธุ์ทั้งคู่อ่ะผสมกันอยู่ได้ไงกลายเป็นโอมิครอนบีจุดหนึ่งจุดห้าจุดอะไรคนก็ค่อนข้างที่จะวิพากษ์วิจารณ์กันหนักมากนะวันนี้เลยเรื่องนี้นะใช่ใช่แล้วก็เป็นที่ขนองปากเลยต้องบอกว่าคุณกรณ์เสียราคาไปเยอะสำหรับคนที่คาดหวังว่าเอ้ยคุณออกซฟอร์ดแล้วคุณอยู่ไปอยู่โคราชเนี่ยนะมันฮะคุณมาจากออกซฟอร์ดแล้วคุณอยู่พรรคโคราชเนี่ยนะให้มันต่างกันนะบ้านมันท้องตั้งเขาท้องถิ่นนะบอกคุณมาจากอินเตอร์นะหรือว่ามันมีปัญหาเรื่องความเขียมความเขียมอาการเขียมเขียมอะไรเขียมอะไรอาการตังเมอ่ะไม่คนเราเนี่ยเวลาเราจะไปอยู่ร่วมกับใครเราก็ต้องหาคนที่มาต่อมาเติมเต็มส่วนที่เราขาดใช่ใช่คำถามคือเราขาดอะไรเราถึงเลือกคนนี้มาเติมเต็มคือการที่อยู่พักก้าแล้วเนี่ยกลายเป็นคนพักต้องควักใช่ไหมต้องควักทีนี้ต้องมีท่อน้ำเลี้ยงต้องควักของตัวเองก่อนใช่ไหมแล้วพยายามหาท่อน้ำเลี้ยงต่อในเมื่อไม่มีแล้วก็ต้องหาทางอยู่รอดให้ได้ใช่ไหมต้องหาตัวแหล่งที่ฝังตัวใหม่ที่จะเหมือนกับอะไรล่ะประเภทเชื้อเนี่ยไปหาเหมาะในบรรยากาศอุณหภูมิบรรยากาศที่เหมาะสมกว่าเพื่อความอยู่รอดได้ความอยู่รอดก็คุณสุวัฒน์เขาก็เงินถังเงินโอ้โหเงินถังเงินหมื่นเงินระดับหมื่นล้านอ่ะง่ายๆดีกว่านะนะแต่ว่าต้องวัดคือว่า
ถึงเวลาจะควักหรือเปล่าไงคือถ้าควักจริงมันคงจะไม่ได้แค่3 4เสียงที่มาแล้วสำคัญเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยวิกฤตของความเขียมเนี่ยมันประชันกันหรือเปล่าหรืออย่างถามอีกนิดนึงบางคนก็ถามอย่างนี้นะเขาบอกว่าคุณสุวัฒน์อ่ะเวลาสมมติว่าได้มีโอกาสเข้าไปร่วมรัฐบาลน่ะเขาจะจองกระทรวงพลังงานเป็นประจำใช่ไหมใช่ใช่แล้วคุณกรณ์ซึ่งมีบทบาทในการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องพลังงานอ่ะใช่ดำรงชีวิตร่วมกันได้เหรอเขาอยู่ครั้งสิไม่ใช่คนในพรรคของคุณอาจจะมีแนวนโยบายที่ไม่เหมือนคุณอย่างเงี้ยไม่พลังงานเปลี่ยนได้นี่พลังงานจะเปลี่ยนได้อยู่แล้วใช่นโยบายเปลี่ยนได้สำคัญว่าใครเป็นนายกใช่ไหมอย่างนั้นเหรออ่าใช่สิเปลี่ยนได้ก็ขนาดคุณอยู่ๆจะคุณไม่อยู่พักเนี่ยทำไมคุณกรจะเปลี่ยนไม่ได้ล่ะจากนี้ไปต้องดูว่าเขาจะวิจารณ์เรื่องพลังงานต่อไปอีกหรือเปล่าเออนะนะหลังเห็นการหุบไปหลายวันแล้วนะเงียบไปแล้วเรื่องพลังงานใช่ไหมเออต้องดูว่าท่าทีจากนี้ไปเนี่ยจะว่าอย่างไรเพราะว่าคุณสุวัฒน์เขามีผลประโยชน์เรื่องพลังงานอยู่เขาจองกระทรวงไว้อ่ะพ่อค้าพวกค้าไอ้พวกสารประกอบเบนซินทั้งหลายแหล่พวกเนี้ยไบโอดีเซลพวกเนี้ยแล้วขณะที่เราเนี่ยสร้างภาพมาว่าเราเป็นผู้สร้างความชอบธรรมใช่ธรรมาภิบาลในการบริหารงานพลังงานแต่ว่าถ้ามันมีบ่อเงินบ่อทองอย่างขนาดเราก็สามารถจะปรับตัวได้ปรับตัวได้แล้วคะเพื่อแก้ไขโรคเขียมของเราเออแต่ละโอ้ปวดหัวปัญหาชีวิตเยอะเนาะเอาตามนั้นแล้วกันเดี๋ยวเราต้องพักกันอีกทีค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะจะพาไปดูวันนี้ข่าวใหญ่อีกข่าวนึงเยอะทีเดียวก็คือเรื่องของกรณีคุณธานีไม่จบไม่สิ้นนะวันนี้ก็มีการเรียกคุณธานีใช่ไหมล่าสุดสวเนี่ยเขาจะเรียกเชิญมาสอบเดี๋ยวไปดูชะตากรรมขององซานซูจีนิดนึงใช่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 ไหมนะล่าสุดก็ต้องไปทำอะไรนะครับใช้แรงงานใช้แรงงานหนักเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ